ได้20แล้วครับโอเคยังสวัสดีครับทุกท่านนะครับ320 ลบ 208วันนี้ทุกคนก็ลบ280เหลือกี่เซนจะเริ่มนะครับอย่าคิดอยู่ไม่จบปีก็ยังบอกอยู่2ก็ยังบอก280แล้วถึง300พี่เอาไปทิ้งไว้ไหนพี่เอาแต่20มาน่ะเอามาก็ซื้อของพอดีนะครับฮะงานนี้เนี่ยมันก็ต้องทําให้ดีแม่แก้ร้อนเรื่องใจแม่งน่ะต้องบอกเล่าคือเรื่องโดดๆๆๆโดดโดด4ไม่ได้มันที่60พุ่งใส่ล่ะไปเปิดซิงไวไฟเปิดซิงไปกันสิไปเปิดซิงไวไฟก่อนใช้คำว่าเปิดซิงเลยบ่โน่นแม่งกันเบะเยอะจะเบะยังไม่ได้เปิดซิงไวไฟเลยเดี๋ยวจะไปเปิดก่อนไอ้ลุงเสียมีนะอีกรถตู้จี๊บนะไปทีนี้ไอ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 
รอบอีกแล้วใช่กับแอดชิดนะฮะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนของเพิ่นของเพิ่นเอ้าบ่ทำไมนะบอกแล้วเจอ3เขามาเนี่ยโทรมาอยู่มันบอกว่าให้ทาก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่พี่ก็พี่ที่พี่สกินแอดชิดแล้วมื้อนี้แอดชิดแอดชิดเที่ยวนี้แอดชิดไปมันเฮาที่เฮ้ยเออเอ้าลักษณะไปแล้วลักษณะไปแล้วครับลักษณะไปแล้วเปิดไฟตลอดเลยดูดูเล็กเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวบ้างห้องน้ำแล้วครับอยากให้เขามีห้องสแกนทางนะให้หนีไปเจ้าลบอยู่ประมาณสัก3ทีรอบกูล่ะอยากให้หนีมันไกลคนมันเลยแปลนแต่มองหันกล้องให้ทำไมไกลคนพวกถ้าเจ้าบ้านเราเนี่ยจะต้องหนีขอบคุณเวลาเห็ดเจียวเอ้ยแม่นบ่เฮ้ยแม่นตอนนี้ก็มันมียันในนี่นี่เต็มโอ้ครับผมโอ้มันดีๆนะคุณอ่ะโลกของหน้าท่วนๆเลยครับผมนะคุณได้ปะกูได้ว่าเราเห็นบ่เป็นเบิ่งครับเบิ่งพี่น้องครับผมเราเห็นผู้เดียวแล้วเด้มันหน้าทงนี่แล้วว่ามื้อนี่บ่แล้วแล้วบ่เมื่อแล้วว่าเขาก็ปากเต็มแท้ๆมันร้องกันละแม่ตามสบายครับตามสบายโอ้ครับผมนะลกงานฮะมันลุกล่างมันนี่ลกงานลกงานบ่โอ้แต่ว่าตกใส่ง่วงนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มนะครับดำเนินการนะครับ
วัดขนาดนะครับสร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับหลังที่3นะครับนี่ครับเดี๋ยวย้อนพามาดูตั้งแต่บ้านน้อยสีชมพูนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นหลังที่3ที่อยู่ตรงกลางครับที่มาในตอนนี้นะครับจะเป็นบ้านของพี่แอนนะครับแล้วก็บ้านของพ่อจิมนะครับข้างบ้านของพ่อจิมนะครับก็จะเป็นของพ่อฟื้นนะครับแล้วก็ของลุงพันธ์ไทยบ้านนอกนะครับอันนี้มีสี่เสาพี่ชัยนะครับตอนนี้ออกนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการนะครับแต่งเสานะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะตั้งนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องทำนะครับทีละขั้นตอนนะครับเริ่มจากการวัดนะครับวัดขนาดนะครับว่าการออกแบบนะครับว่าจะทำเป็นแบบทรงไหนนะครับแต่ละทรงนะครับการออกแบบนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ใช้เสานะครับขนาดใหญ่นะครับเสาใหญ่นะครับมันก็จะดีนะครับในเรื่องของการนะครับแข็งแรงนะครับทนทานนะครับส่วนจะตัวบ้านนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับดีๆนะครับ TP Skin นะครับ TP Coffee ด้วยนะครับสวัสดีครับ